สำนักการชลประทานที่1จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันค่ะว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่สูงขึ้นจะไม่กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจเชียงใหม่แต่การเปิดประตูระบายพร้อมกันทั้ง6บานอาจมีผลกระทบพื้นที่ใต้ประตูระบายน้ำบ้างเล็กน้อยค่ะทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มบางแห่งแต่ระดับน้ำต้นทางทรงตัวโดยระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วที่บริเวณเชิงสะพานนวรัตน์ในตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ที่3เมตร47เซนติเมตรและเมื่อตรวจดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงบริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาลพบว่ามีการยกบานประตูระบายน้ำพ้นผิวน้ำทั้งหมดช่วยระบายน้ำออกจากตัวเมืองได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มทรงตัวเช่นกันซึ่งสำนักงานชลประทานที่1เชื่อว่าระดับน้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วจะเริ่มทรงตัวและลดลงค่ะ